ส่วนสถานการณ์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นคลื่นได้กัดเซาะชายฝั่งทะเลหลายจุดได้รับความเสียหายอย่างหนักโดยเฉพาะที่บริเวณบ้านหน้าโกดอำเภอปากพนังคลื่นได้กัดเซาะไหลทางจนแขวงการทางนครศรีธรรมราชที่1นั้นต้องออกประกาศเตือนเลื่อนในการเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าวนะครับไปติดตามรายงานได้จากคุณปิ่นมณีนาควารีรายงานจากอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่คือสภาพถนนสายปากพนังหัวไทรบริเวณบ้านหน้าโกดนะคะซึ่งถูกคลื่นซัดอย่างหนักค่ะทําให้1ช่องทางจราจรไม่สามารถใช้การได้ล่าสุดทางแขวงการทางนครศรีธรรมราชที่1นะคะก็ประกาศให้พี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าวแล้วค่ะคลื่นที่สูงกว่า4เมตรกัดเซาะชายฝั่งอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ถนนสายปากพนังหัวไทรได้รับผลกระทบอย่างหนักคลื่นได้ซัดเอาทรายและเศษขยะจำนวนมากขึ้นมากองอยู่บนถนนประกอบกับน้ำทะเลได้กัดเซาะถนนจนไม่สามารถใช้การได้1เส้นทางจราจรล่าสุดทางแขวงการทางนครศรีธรรมราชที่1ได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวให้หลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นแทนก่อนเพื่อความปลอดภัยขณะเดียวกันกรมทางหลวงได้นำอุปกรณ์เครื่องมือรวมถึงเจ้าหน้าที่เข้าเคลียร์พื้นที่เกลี่ยทรายออกจากถนนและซ่อมแซมไหลทางเพื่อให้รถสัญจรไปมาได้ขณะที่สถานการณ์ภาพรวมทั่วทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันนี้มีปริมาณฝนตกกระจายทุกอำเภอและมีฝนตกหนักบางอำเภอในส่วนของความเสียหายค่ะล่าสุดทางจังหวัดได้สรุปความเสียหายเบื้องต้นมีถนนชำรุด85สายบ้านเรือนเสียหายบางส่วน44หลังพื้นที่เกษตร80ไร่ความเสียหายประมาณ15ล้านบาทและอยู่ระหว่างการสำรวจอีกจำนวนหนึ่งอย่างไรก็ตามนะคะในช่วง1-2วันนี้นะคะทางพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแถบชายฝั่งทะเลทั้งหมดก็ยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทีมข่าว MBT นครศรีธรรมราชรายงานจากพื้นที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะช่วงนี้กลับไปทางกรุงเทพมหานคร